ูกไม่ถูกมันก็ได้ตังค์เพิ่มมาถูกไหมอย่างเงี้ยคือการลงทุนการซื้อลอตเตอรี่ถ้าซื้อครบทุกเลขสุดท้ายติดลบอย่างนี้คือการพนันคือการพนันสมมติบางคนเด็กๆ ก็อาจจะมีเคยเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเล่นที่เล่นด้วยโทรศัพท์ครับเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยฟุตบอลก็มี2ทีมเนาะคิดว่าเป็นการลงทุนหรือการพนันพนันเพราะลง2ทีมนั้นต่อให้เราทายแล้ว2ทีมนะครับถ้าถูกมันก็โดนขนานถูกไหมมันก็ติดลบอยู่ดีสมมติทายฝั่งละ100อย่างสุดท้ายจะได้ตังค์คือมาแค่180มันก็ขาดทุนอยู่ดีอย่างเงี้ยก็คือการพนันใช้แบบตลาดหุ้นเป็นการลงทุนหรือการพนันครับวันนี้เรามาตลาดหุ้นใช่ไหมตลาดหุ้นเป็นการลงทุนหรือการพนันต้องแบ่งไม่ได้นะถ้าเราแบ่งแล้วมันมีการพนันนะวันนี้กลับบ้านเลยนะไม่ต้องลงทุนเลยนะถ้ามันมีการพนันชีวิตคือเจ๊งถูกไหมเออแม้ตลาดหุ้นเป็นการลงทุนหรือการพนันแล้วแต่คนเออไม่ได้การลงทุนหรือการพนันไม่ได้หมายความว่าใครสักคนเข้าไปแล้วจะกำไรหรือเจ๊งนะเราต้องคิดแบบที่ผมยกตัวอย่างนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าลอตเตอรี่เป็นการพนันถูกไหมถามว่าลอตเตอรี่มีคนรวยไหมมีมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็รวยถูกป่ะแต่มันรวยจากการพนันคือมันฟุกการลงทุนคือมันได้ชัวร์โดยความคาดหวังถ้าไม่ทำให้มันเจ๊งมันต้องได้ตลาดหุ้นนะครับวันที่เปิดตลาดปีไหนนะผมเกิดไม่ทันนะ2518ตอนนั้นดัชนีเท่าไหร่ครับถูกไหมตอนเปิดตลาดครั้งแรกดัชนีบ้านเรามีจุด100จุดตอนนั้นดัชนี100จุดดัชนีคำนวณจากหุ้นทุกตัวถูกไหมวันแรกที่เปิดตลาดนะครับดัชนี100จุดจนกระทั่งทุกวันนี้2560ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ40กว่าปี40ปีดัชนี42ปีดัชนีจะขึ้นจาก100ขึ้นมาเท่าไหร่ครับ1700ขึ้นมากี่เท่า17เท่าขึ้นเห็นไหมดัชนีคิดจากหุ้นทุกตัวแปลว่าถ้าเทียบตั้งแต่วันแรกที่เปิดตลาดเราเอาเงินเราซื้อหุ้นทุกตัวทุกตัวถึงทุกวันนี้เราจะได้กำไร17เท่าเนี่ยคือการลงทุนให้มองว่าทุกตัวได้เลยอย่าไปมองนะอ๋อซื้อหุ้นตัวที่มันดีมันก็ในอย่างนั้นมันกำไรอยู่แล้วแหละอันนี้คือมองแบบเฉลี่ยงั้นตลาดหุ้นคือการลงทุนครับพอมันขึ้นพอมันขึ้นนะพอมันขึ้น17เท่านะ40ปีเยอะไหมพอไหมครับถ้าเราลงทุน17เท่าใน40ปีแฮปปี้นะถ้าใครแฮปปี้นะวันนี้ก็เอาตังค์ซื้อหุ้นทุกตัวครับไม่ต้องอบรมอะไรละซื้อหุ้นทุกตัวเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้40ปีอีก40ปีข้างหน้าก็ทำคาดหวังประมาณแต่ไม่ใช่บอกว่าจะได้ทุกปีนะถ้าคิดอย่างนี้เฉลี่ยตกปีหนึ่งประมาณ 6-7% ต่อปีนะประมาณ 6-7% โดยไม่ทำอะไรเลยซื้อหุ้นทุกตัวเป็นไปตามดัชนีนะฮะในการลงทุนนะครับเราขอให้เราแบ่งแยกให้ได้นะครับงั้นเวลาที่มีอะไรที่ต้องเลือกนะจะตัดสินใจยังไงนะจะซ้ายหรือขวาเนี่ยก็ให้ไปดูว่าเราใส่เหตุผลประกอบเข้าไปนะใส่เหตุผลประกอบเข้าไปนะเวลาลังเลเลือกอะไรเออจริงๆเคยมีอย่างนี้นะเวลาเราเลือกทุกเมื่อกี้ทุกท่านบอกว่าเป็นคนมีเหตุผลบ้างเนาะใช้อารมณ์บ้างเนาะนะแต่จริงๆแล้วอยากเป็นคนมีเหตุผลถูกไหมเคยมีทางเลือกดีไหมสมมุตินะสมมุตินะเดินไปซื้อของนะเดินไปซื้อของที่ร้านจะจ่ายเงินเขานะครับจะจ่ายเงินครับเปิดมาในกระเป๋ามีแต่แบงค์ร้อยนะจะหยิบแบงค์ซื้อของ80บาทพอดีมีแต่แบงค์ร้อยจะจ่ายแบงค์ร้อยครับสมมุติในกระเป๋ามีแบงค์ร้อยอยู่หลายใบเลยครับเราจะเลือกไปไหนครับใบใหม่หรือใบเก่าจะเราจะเลือกใบเก่าจ่ายก่อนถูกปะสมมุติเราหยิบใบเก่าที่สุดในกระเป๋าไปจ่ายให้แม่ค้านะพอแม่ค้ารับแบงค์ร้อยใบเก่าสุดแม่ค้ากำลังจะทอนเรา20ถูกไหมเราเห็นแบงค์20ในมือแม่ค้าหลายใบเลยนะมีทั้งใบใหม่ใบเก่าเราอยากได้ใบไหนอยากได้ใบใหม่มีเหตุผลนะนี่เป็นคนมีเหตุผลนะมีเหตุผลเห็นไหมมันแปลกนะเห็นไหมเราจะรู้สึกแค่เวลาเมื่อไหร่มีเรื่องเราจะเลือกด้วยอารมณ์ไงตอนจ่ายเก่าสุดเลยเรียงไว้อย่างดีเลยครับแต่ตอนได้อยากได้ใบใหม่ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดใครจะใช้ใบใหม่นะไม่มีหรอกถูกป่ะแต่เราจะรู้สึกอย่างนั้นไงลองกลับกันนะครับลองใช้เหตุผลเป็นเหนืออารมณ์นะเวลามีทางเลือกวันไหนออกจากบ้านกลับกันผมติดต่างนะสมมติวันนี้บอกว่าวันนี้กะแล้วใช้ตังค์500สมมตินะวันนี้กะแล้วใช้ตังค์500ลองเปลี่ยนใหม่นะครับเตรียมไปเลยนะครับแบ่ง100ไป5บาทเหมือนเดิมเลยนะแต่ตั้งหลักในชีวิตใหม่นะไปร้านแรกซื้อของครั้งแรก
จอแบงค์ร้อยห้าใบที่จะหยิบเลือกใบที่ใหม่สุดเลยนะเปิดให้แม่ค้าดูเลยผมมีอยู่ห้าใบเนี่ยผมเลือกใบใหม่ที่สุดให้เลยนะแม่ค้าแฮปปี้ไหมแม่ค้ามีความสุขมากนะถูกไหมเราเอาใบใหม่ที่สุดจ่ายเขาเลยนะหมดไปแล้วใบร้านที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะเหลืออยู่สี่ใบแล้วผมเอาใบใหม่ที่สุดให้เลยนะแม่ค้าแฮปปี้ไหมแล้วเราเจอแม่ค้าทุกร้านแฮปปี้หมดเลยถูกไหมจนกระทั่งร้านสุดท้ายก่อนกลับบ้านสมมติเหลือตังสุดท้ายนะแบงค์ร้อยใบเก่าสุดเลยจะอยู่ติดกระเป๋ากำลังจะซื้อแล้วล่ะแล้วเดินไปหาแม่ค้านะร้อยหนึ่งเหรอโอเคพอเปิดมาเสร็จแล้วบอกเขานะทำหน้าเศร้าๆนะเหลืออยู่ใบเดียวใบนี้เก่ามากเลยเกรงใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใบใหม่มาซื้อนะขอคิดว่าเราบอกเขาอย่างนี้ปุ๊บเขาจะเอาใบเก่าไหมเขาก็บอกว่าซื้อเธอไม่เป็นไรของเก่าก็เอาถูกไหมฮะงั้นถ้าเราเอาใบเก่าสุดให้เขาเขาจะดีใจไหมแฮปปี้กับเราทุกวันเลยทุกคนทั้งวันเลยนะแล้วชีวิตเรามีความสุขทั้งวันเลยนะลองเปลี่ยนดูครับลองทำแต่ส่วนใหญ่ไม่ทำไม่ทำส่วนใหญ่เราก็จะเลือกอย่างที่เราคุ้นเคยแล้วลองดูบางทีมันจะแปลกๆอย่างเงี้ยมีหลายอย่างเลยที่เราทำอะไรแปลกๆนะเหมือนขับรถอย่างเงี้ยเคยไหมเวลาโดนบีบแตรมีคนบีบแตรใส่ชอบไหมขับรถอยู่มีคนบีบแตรแต่ไม่ชอบถูกไหมอย่างเงี้ยไม่ชอบเคยบีบแตรคนอื่นไหมเคยไม่ชอบแล้วทำมันเห็นไหมเราก็เขาบีบใส่เขามีเหตุผลไหมฮะตอนเราบีบแตรใส่คนอื่นมีเหตุผลไหมมีแล้วเขาบีบแตรใส่เราเขามีเหตุผลไหมบางทีอย่าไปคิดมากนะมันต้องเป็นเรื่องแปลกๆนะเราก็จะรู้สึกนะครับดังนั้นใช้เหตุผลนะอย่าไปใช้ความรู้สึกแรกผิดตลอดแหละเวลาเราอยากทำอะไรอ่ะอารมณ์แรกผิดตลอดเชื่อผมนะครับเอาเหตุผลก็ไปใส่นะเอาเหตุผลก็ไปใส่นะอย่าไปเชื่ออารมณ์มันหลอกเรานะอย่าไปหลอกนะอย่าไปเชื่อมันเหมือนทำงานอย่างเงี้ยเคยไหมทำงานที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานที่ผมเคยเจอนะเขามาบ่นเราโอ้เราไปทำงานนะไปคนแรกตลอดเลยเพื่อนร่วมงานเราขี้เกียจมากเลยมาก็สายกลับก็ก่อนตอนอยู่ก็ไม่ค่อยทำอู้ใช่มีเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ชอบไหมผมไม่กล้าตอบสำเอาไหมแน่ มีเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ชอบไหมมาก็สายกว่าเรากลับก็ที่หลังกลับก็ก่อนเราแล้วทำก็อู้มีอะไรก็ชอบยกงานให้เราเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ชอบไหมไม่ชอบถูกไหมเจอเพื่อนร่วมงานขี้เกียจมานะถ้าผมบอกว่าผมขออวยพรให้ทุกคนนะครับจะเจอเพื่อนร่วมงานอย่างนี้เวลาไปทำงานนะครับเจอแต่คนที่ขยันกว่าเรามาก่อนเรากลับบ้านก็กลับที่หลังเราตอนทำงานก็ทำงานขยันกว่าเราเก่งกว่าเราทุกคนเอาไหมถ้าเป็นนั้นจริงในบริษัทคนที่ป่วยที่สุดคือใครเราเออแล้วปีหน้าจ่ายโบนัสใครมันจะได้น้อยสุดเออถ้าเขาจะไล่คนออกเขาจะไล่ใครออกก่อนเรามันคือคนที่กลับไปเป็นไล่คนนั้นที่มากครับมันช่วยเราชัดๆเห็นไหมมันต้องมีความสุขนะบางทีเราไม่ชอบเอาใหม่เอาใหม่ไทยครับไทยประเทศกรีแลนด์ประเทศกรีแลนด์เคยได้ยินชื่อนะกรีแลนด์ประเทศกรีแลนด์ที่ว่ามีประชากรมากกว่าหรือน้อยกว่า15ล้านครับน้อยกว่าน้อยกว่าคิดว่ามากกว่าหรือไม่กว่าลองเดาดูไม่เสียตังค์น้อยกว่าเนาะน่าจะน้อยกว่านะกรีแลนด์นะน้อยกว่า15ล้านอ่ะงั้นลองเดาหน่อยคิดว่าที่ว่าน้อยกว่าเนี่ยมีสักกี่คนผมใบ้ให้ประเทศกรีแลนด์นะถ้าเทียบกับเมืองไทยนะเนื้อที่มีประมาณ4เท่าของประเทศไทยคือเท่ากับประเทศไทย4ประเทศต่อกันคิดว่าประเทศเขามีคนสักเท่าไหร่ประเทศใครใกล้หรือมีแล้วไม่ถึง15ล้านน่าจะสักเท่าไหร่3ล้าน4ล้านถึง5ล้านเรามี8ล้านรู้ไหมฮะประเทศอินแลนด์นะครับมีประชากรนะทั้งหมด50,000คน50,000น้อยกว่าเขตหนึ่งในกรุงเทพอีกประเทศกรีแลนด์เนื้อที่เยอะจริงครับแต่มันอยู่ทางเหนือนะนะเป็นหิมะหมดเลยอยู่ไม่ได้ครับแล้วมีคนแค่50,000คือถามว่าเกี่ยวอะไรนะครับจริงๆก็คือส่วนใหญ่ผมไม่รู้จักกับกรีแลนด์เป็นไงไม่เคยไปถูกไหมฮะแต่ไอ้คำถามแรกที่บอกเฮ้ยมีกี่คนเนี่ย15ล้านแล้วคำถามที่สองมีประมาณเท่าไหร่เราจะมีเลขเนี้ยไอ้15ไอ้คำว่าล้านเนี้ยฝังอยู่ถูกต้องไหมเวลาเราตอบเราไม่มีตัวไหนยืนไงเรารู้สึกว่าน้อยกว่าแต่มันต้องน้อยกว่า15ล้านแน่ๆเลยถูกต้องไหมเราก็จะกะว่าแล้วสักเท่าไหร่ดีเลข15คือเลขหลอกลองกลับบ้านไปนะลองไปถามคนอื่นก็ได้กลับบ้านนะถามลองไปถามว่ากินแลนนะมีคนมากกว่าหรือน้อยกว่า15,000สมมตินะแล้วให้เขาถ่ายใหม่รับรองเขาจะถ่ายได้ใกล้กว่าเราเพราะ15ล้านมันหลอกให้เราประเมินว่ามันสูงไงถามไหมฮะเนี่ยเลข15ไม่เกี่ยวเลยแต่มันเป็นคนตั้งโจทย์หลอกเรา
ั้งโจทย์หลอกเราเหมือนกับอะไรเหมือนกับราคาหุ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเวลาเราเห็นราคาหุ้นสูงใช่ต่ำใช่คล้ายกันนะครับเราเวลาจะตัดสินใจเลยสักอย่างเราจะชอบหาจุดนึงมาเป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจซึ่งจุดอ้างอิงนั้นเหมาะหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมสมมตินะเรามีตั๋วกีฬาอยู่ใบนึงวันนี้จะไปดูฟุตบอลที่สนามสุขแล้วราชมังนะจะไปราชมังแล้ววันนี้จะไปดูฟุตบอลปรากฏว่าก่อนออกจากบ้านนั้นเราอยู่ไกลนะครับฝนตกจะรถต้องติดแน่เลยลังเลว่าจะออกหรือไม่ออกว่าไปดีหรือไม่ดีเนาะมีตั๋วอยู่แล้วนะลังเลว่าจะไปดีไม่ดีมี2อย่างครับอย่างที่1ตัวเนี้ยได้มาฟรีมีคนเอามาให้ฟรีอย่างนี้จะไปมั้ยมีแนวโน้มว่าจะไม่ไปถูกมั้ยแต่ถ้าบอกว่าตัวเนี้ยอุตส่าห์ไปต่อคิวมา2ชั่วโมงถึงจะจองซื้อได้เมื่อเดือนที่แล้วไปมั้ยอย่างนี้ไปจริงๆการตัดสินใจหน้าวันนี้จะไปไม่ไปเกี่ยวมั้ยตั๋วได้มายังไงไม่เกี่ยวจริงๆแล้วไม่เกี่ยวถูกป่ะฝนตกวันนี้จะไปหรือเปล่าเป็นการตัดสินใจตั๋วมันอยู่ที่เราเรียบร้อยแล้วไงแต่เราจะเอาไปโยงกับว่าในตอนนั้นเราได้ตั๋วมายังไงซึ่งไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางนะทำไหมฮะนะนั้นเราจะชอบไปหาพวกอะไรมาเป็นจุดอ้างอิงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่จุดอ้างอิงไงครับนะไม่ใช่จุดอ้างอิงเนี่ยอย่างราคาหุ้นอย่างเงี้ยสมมตินะหุ้นนิ่งมาตลอดเลยนะอย่างสมมติรูปซ้ายเคยขึ้นไปสูงขนาดนี้เลยนะเคยลงมาต่ำสุดขนาดนี้เลยนะแล้ววันนี้อยู่ตรงนี้แต่วันนี้อยู่ตรงเนี้ยนะปัจจุบันอยู่ตรงเนี้ยปัจจุบันอยู่ตรงเนี้ยกับอีกอันนึงเคยวิ่งไปสูงตรงนี้เลยนะเคยลงมาต่ำอย่างนี้นะแต่ปัจจุบันอยู่ข้างบนเนี้ยถามว่าถ้าจะซื้อหุ้นชอบแบบไหน A หรือ B ตอนนี้ A อยู่ตรงเนี้ย B อยู่ตรงเนี้ยคิดว่าซื้อไหนดีครับเอไหมเคยวิ่งสูงวิ่งต่ำเลยนะแต่วันนี้เออยู่ล่าง B อยู่บนถูกไหมฮะ B มันรู้สึกว่าค่อนข้างแพงนะใช่ป่ะ A มันรู้สึกว่าค่อนข้างถูกใช่ป่ะฮะแต่พอรู้สึกผมเคยไปเขียนโปรแกรมนะแล้วมานั่งจดทดสอบพวกนี้นะเชื่อไหมนะถ้าอยากเก็งกำไรนะไม่ใช่ลงทุนนะถ้าอยากเก็งกำไรนะครับถือสั้นๆเนี่ยการซื้อ B นะครับให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแต่เราจะรู้สึกว่านี่แหละใกล้แนวรับแล้วใช่ป่ะ B เนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวติดแนวต้านแน่ๆอย่าไปยุ่งกับมันเลยฝืนนะสลับกับความรู้สึกแต่เนี่ยเราเทสแล้วไงเราใช้เหตุผลมาบอกมันนะครับงั้นเวลาเราจะตัดสินใจอะไรนะครับรู้แล้วเรามีอารมณ์เรื่องไหนนะครับรู้แล้วเราต้องเอาเหตุผลไปใส่แล้วก็ต้องรู้อีกว่าไอเหตุผลที่เราจะไปใส่ไอข้อมูลที่ได้มาเชื่อได้ไหมเดี๋ยวนะเชื่อได้ไหมนะครับบางข้อมูลมันไม่ได้เกี่ยวเลยเช่นราคาหุ้นในอดีตถ้าใครจะเล่นพื้นฐานอย่างเงี้ยราคามันไม่สนใจหรอกครับมันต้องไปดูอะไรครับ PE มั้ยสูงหรือต่ำถูกมั้ยไปดู ROA ROE ใช่มั้ย PBV ไม่ได้ไปดูราคาเมื่อวานหรือเดือนที่แล้วไม่เกี่ยวแต่ถ้าเล่นเทคนิคก็ต้องตามน้ำก็ต้องซื้อ B อยู่ดีไม่มีเหตุผลอะไรเลยซื้อ A จริงแล้วนะครับอ่ะต่อไปอันนึงเรื่องความมั่นใจอันนี้น่ากลัวมากเรื่องความมั่นใจรู้ไหมฮะไม่ว่าเศรษฐกิจในบ้านเรานะจะดีจะร้ายจะเลวยังไงนะทุกปีนะครับจะมีคนรวยขึ้นอย่างน้อย24คนรู้ไหมจะมีเศรษฐีในเมืองไทยเพิ่มขึ้น24คนอย่างน้อยทุกปีรวยจากอะไรรู้ไหมฮะเพิ่งรวยเองไม่กี่วันเองลอตเตอรี่เดือนละ2คนใช่ไหมเดือนละ2คนนะปี12เดือนละ24คนจะต้องมีคน24คนถูกรางวัลใหญ่งั้น24คนนี้ต้องมีคนรวยนะปีนึงทุกปีเศรษฐกิจแย่ไงก็จะมีคนรวย24คนสมมติมี1ในนั้นครับสมมติมี1ในนั้นนะครับถูกรางวัลที่1นะแล้วเขาเป็นคนดีครับนอกจากถูกแล้วรวยแล้วนะเขาอยากแบ่งปันความรวยถูกมั้ยนะมีคนนึงนะเขาถูกรางวัลที่1ถูกเสร็จไม่ได้ได้ตามไปเสร็จไม่พอนะอุตส่าห์ครับมานั่งเขียนถ่ายทอดประสบการณ์เขาก็เลยเขียนว่าไอ้ที่เขาถูกรางวัลที่1เนี่ยเขาเลือกเลขยังไงเริ่มจากการเลือกแป้งเขาซื้อแป้งนะที่พ่อไหนนะครับแล้วหลังจากได้แป้งแล้วนะครับการจะไปหาวัดเนี่ยนะครับจะต้องไปวัดที่ไหนการเลือกต้นไม้นะครับจะเข้าทางโคนหรือตรงปลายนะครับวิธีการถูกจะถูกบนซ้ายหรือบนขวาถูกก่อนกี่วันต้องกินเจไปก่อนไหมอะไรเงี้ยนะครับสมมติต้องเขียนเลขนี้มาขายซื้อไหมซื้อไหมมันบ้าถูกไหมไม่ซื้อมันบ้าพอวิธีนะแต่ถามว่าเขาหลอกเราไหมไม่หลอกเขาทำจริงนะแล้วก็ถูกจริงนะจริงเขาทำจริงแล้วก็ถูกจริงแต่เราเชื่อเขาไหม
ไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรามีเหตุผลเห็นไหมฮะลองไปดูร้านหนังสือสิก็แบบนี้Kahian, your trusted financial partner.